สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับท่านผู้ชมก็คงจะชมกันทางธรรมะวีดีโอเพียวธรรมวิดีโอของทางวัดป่าดอนายโศกเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 2ค่ะวันนี้ก็เป็น วันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดแล้วก็ปีกุลเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นช่วงของการตามใจท่านคือจะมีการพูดคุยต่บปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาในรายการเรียนขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปกราบนรมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูรณ์อภิปุโนกันเลยนะคะก,กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจเจ้า,า,านสาธุเจ้าค่ะ มาเจอกันวันอาทิตย์อีกแล้วใช่เป็นช่วงที่ทจะเป็นการตอบปัญหาเราจะนําคําถามหรือว่าข้อข้อ,ของใจหรือสิ่งใดที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยส่งมาเน<ช> <มา S 2> ี่ยมาพูดคุยกันเพระ่าในช่วงรอบสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยอยากจะใ,ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งด้วยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงรายการของเราเป็นลักษณะไหนเนี่ยนะก็อย่างในวันนี้เราก็จะนําคําถามมาตอบเราก็จะเรียกชื่อช่วงว่าเป็นการ ตามใจท่านคำถามไม่ว่าจะเรื่องใดแบ่งปันยังไงคุณธรรมาก็มีคําถามอยู่ที่ยังไม่ได้ตอบก็ยังมีอยู่นะคุณใจบางทีเป็นเป็นหลายเดือนแล้วต้องไปหาข้อมูลอะไรนั่นนี่ท่าผู้ชมดู <okay. S 1> ฟังอะไรที่ส่งมาแล้วก็อรอสักหน่อยหนึ่งหรือบางคําถามอาจจะตอบเร็วเพราะว่าไม่ต้องหาข้อมูลมากก็จะนํามาพูดคุยกันอันนี้คือในทุกวันอาทิตย์เราจะมาพูดคุยกันในจุดนี้ทีนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้ที่เราคุยกับคุบคณเตือนใจมา นั่นก็เป็นช่วงที่เราจะนำะพระไตรปิฎกมาอธิบายไปทีละข้อ<ช>ทีละหน้าทีละเล่มกันไปแล้วก็<ช><ช>เรียกชื่อช่วงว่าคุยเพชในพระไตรปิฎกส่วนในวันจันทร์วันจันทร์นี้ก็จะเป็นการนำปัญหาชีวิตที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันอาจ<ช><ช>จะเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องการทำงานบ้างในแต่ละสัปดาห์ก็จะวนในปัญหาเหล่านี้ไป หุ่เรื่องนี้บ้างของคุณจุดเน้นคนนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็จะเราจะสามารถนาธรรมะอะไรมาปรับใช้กันได้ในจุดนี้เราเรียกว่าสมการชีวิตเราเหมือนเหมือนเป็นปมในชีวิตที่เราจะต้องคลี่คลายออกจะปรับสมการยังไงแก้ไขยังไงโซลูชันทางออกจะเป็นยังไงในแนวทางธรรมะได้นี่คือหนึ่งรจันชุดหนึ่วันอังคารเนี่ยก็จะเน้นมาว่าคุณนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปหนึ่งชั่วโมงเต็มประมาณสักห้าสิบนาทีเป็นอย่างน้อย น,นี่<ช>เพื่อใ,<ช>ให้ใ<ช>ได้ปฏิบัติกันเต็มๆนี่คือเน้นนั่งสมาธินี่คือวันจันทร์เป็นวันปฏิบัตินะเจ้าข้ารังคารส่วนเอาเอาเข้าไปมารงคารส่วนในวันพุธก็จะอธิบายออกไปจากตัวแม่บทแม่บทคําสอนเช่นเรื่องสับุริสธรรมเป็นยังไงธรรมะหมวดหหมวด4อิทธิบาทสีเป็นยังไงก็จะเอาข้อพวกนี้มาอธิบายออกไปในลักษณะที่จะนําไปใช้งานได้แล้วก็เรียกว่าใต้ร่มโพธิบท ส่วนนวันพฤหัสก็จะนําพระสูตรมาในให้ฟังจะมีอธิบายนิดหน่อยแต่จะเป็นหลกัหลกๆก็คือจะให้ฟังพระสูตรยาวกันไปเลยเราก็เรียกชื่อช่วงว่าครั่งพระสูตรครังพระสูตรส่วนในวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเบาๆาจจะเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทเป็นเนื้อหาที่ประกอบอกันกับในตัวพระสูตรหรือว่าบางทีในช่วงสัปดาห์เงี้ยอย่างวันก่อนเนี่ยคุยคุนเดินใจเรื่องของท่านพระสิบลี ที่ท่านได้เคยทําร่วมอยู่ในอาสาทิสถานและอาสาทิสถานเป็นยังไงในมันสุกนั้นเนี่ยธรรมวัฒพก็เลยได้นําเรื่องเกี่ยวกับอาสาทิสถานมาอ่านให้ฟังเป็นนิทานธรรมบทอย่างเงี้ยก็จะมาประกอบกันใสอดคล้องกันไปนะเจ้าค่ะใช่ใจะได้เข้าใจกันมากขึ้นหรือวันก่อนเราพูดถึงเรื่องของท่านพระเริพตะาที่เป็นสามเณรมีฤทธิ์ก็มีสามเณรอื่นที่มีฤทธิ์มากเหมือนกันเช่นชุมาลสามเณร อะไรว่าตาสม,มนเนบัณฑิตสาม,มนเนพวกนี้ท่านก็มีมีความรู้ก็อเอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาให้ฟังกันนั่นคือในวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานปรนนาน,าน่านนสนใจมากเลยซึ่งในรายการของเราเนี่ยที่ในทั้งเจ็ดวันก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปเนี่ยแต่ท่านชมทัางฟังเนี่ยสามารถที่จะรับชมรับฟังได้ในระบบของพอดแคสต์ในระบบของพอดแคสต์ซึ่งถ้าในเครื่องที่มีโปรแกรมมันต้องโหลดโปรแกรม แต่ในระบบของ iOS ก็ใช้พอดแคสต์เนี่ยหาจากคำว่าหายโศกนะฮะจากคำว่าหายโศกหรือว่าปฏตรหายโศกส่วนในหรือรายการธรรมรับรุนก็ได้เสิร์ชหาตามนี้ก็จะมี7รายการสามารถ subscribe ได้ในในพอดแคสต์ส่วนในของระบบ Android ก็ไปใช้เอ่อ l e Podcast ก็ได้เสิร์ชคำว่าหายโศกเสิร์ชคำว่าปฏบัติรหายโศกเสิร์ชคำว่ารายการธรรมารับรุนนี่ก็จะเจอข้อมูลก็เจอรายการ subscribe ได้เลย พอถึงเวลาปุ๊บข้อมก็จะดูดมาอยู่ในโทรศัพท์เราทันทีอย่างนี้นะต้องขอบคุณเทคโนโลยีอันทันสมัยนะเจ้าค่ะอาารใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้เขาทำให้เราเจ้าค่ะจัดรายการง่ายขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายเขาเรียกว่ามีความหลากหลายในการใช้มีเดียต่างๆหรือว่าสื่อด้านต่างๆหรือจะเป็นยิ่งโซเชียลมีเดียนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ่ซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูฟังที่อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกก็รับฟังทางเว็บไซต์ยังได้อยู่ ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะคอมเนี่ยก็จะมีข้อมูลดาวน์โหลดเสียงได้ฟังโหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถืออะไรที่ตัวเองสะดวกได้อันนี้คือรายการของเราในช่วงทั้งหมดเลยในตลอด7วันแล้วก็ถ้ามีข้อแนะนําปรับปรุงเสนอแนะอยากฟังเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษ<ม>ก็ติดต่อกันมาโดยสามารถเขียนเป็นปจดหมายได้นะก็มีจดหมายจากท่านต่างๆในส่งมาโดยส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศก เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายบริษณีีหนึ่งหนึ่งสาศหรือว่าทางเว็บไซต์พิเออร์ตมาดอทคอมนี่ก็สามารถติดต่อได้ตรงมุมด้านบนขวาเนี่ยจะมีหรือด้านล่างก็ด้วยก็จะมีที่ให้ใส่ข้อความมาตรางต่างๆหรือทาง Facebook Fan Page เราก็มีที่แ a น Page p เออร์มติดต่อกับทางรายการได้เจอน่ค่ะเรียกว่าประมหาภบุญนพะีพิุณโน,โนี่ เป็นยมอยากจะเรียกว่าเป็นพระที่เผยแผ่พระพุะทธศาสนาทํางานหนักที่สุดแหละเจ็ดวันนี้ไม่เคยหยุดเลยนะเจ้าคะ่ะมาเก้าปีแล้วตั้งแต่เริ่มจัดรายการใช่ใช่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยคุณนุใจคือตัวนว่าเนี่ยกันทึกเสียงใช่ไหมตัดต่อเสียงอัปโหลดชวนลูกศิษย์นี่ก็ช่วยทางด้านทําเว็บไซต์ทําข้อมูลต่างๆนี่ทาให้างานมันออกมาดีพอมีคนช่วยเลยจุดนั้นจุดนี้นร์ว่าก็ทํางานได้เต็มที่มากขึ้นก็ไปได้ไปได้ใช่บมเจ้าค่ะ อันนี้เราต้องขอบคุณทางทีมงานน้องๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทด้วยใช่ไหมใช่อาจารย์มีน้องทรงพลสมบูชุเวทคุณนันทคมแล้วก็ตอนนี้คุณมีคุณปวริศมาช่วยร่วมเพิ่มเติมทําให้ท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเนี่ยคุณภาพนี่ก็อัดเสียงไว้ถ้าไม่ใช่รายการสดก็จะอัดเสียงไว้ก่อนเสร็จแล้วก็อัปโหลดส่งให้ทางสสวทสวเขาเอาไปกระจายท่วประเทศ อันนี้<า>ก,ก็เป็นจุดนั้นพอ,อัพให้เสร็จปุ๊บทางทีมงานทางเว็บไซต์ก็เอาออกทางหน้าเว็บไซต์ใส่ข้อมูลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็ไปได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันจริงๆที่จะทํารายการธรรมะระบรุนนี้ให้ยืนยงต่อไปนะเจา้าค่ะพระอาจารย์ได้อีกนานๆแหละเก้าปีโดยพระอาจารย์พระมหาไยบรญอพิพุโนโญยังต่อไปอีกเป็นหลายสิบป,ปี ที่จะเผยแพร่บริษัาร่วมกันนะเจ้าคะโยมอยากจะขอ,อะกราบนมำการเรียนถามถึงตรงนี้นิดนึี<ม>หลายท่านฟังแล้วก็รู้จักวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยจากรายการธรรมรปรุนหลายท่านอาจจะทราบว่าทางวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของกรมการศา,ศาสนานะเจ้าคะ่ะ<ม>เป็นแหล่งที่ห้าของจังหวัดอุดรธานีทีนี้ถ้าสนใจที่จะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ ในการอบรมจะสามารถติดตามรับทราบได้จากไหนเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ย้าอีกนิดนึงเจ้าค่ะ,อะนอกจากที่พิธีมรรมะคอมที่ว่าเป็นหลักในการที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะใช้ฟังธรรมได้สิ<ช>่อเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือวัดป่ปาเหนไอโศกเนี่ยวัดป่าเหนือโศกเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแห่งที่ห้าซึ่งป<ช>ระกาศโดยทางมาเทรสสมาคมแล้วก็รับรองด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นสำนักปฏิปธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ห้าก็สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ wpdhs.org wp ย่อมาจากวัดป่าและ d h s ก็ o h i s o o r g แล้วก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปริปธรรมการสมัครทางออนไลน์ดูได้ที่เว็บไซต์นี้ ก็สมัครได้ง่ายดายเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์สามารถสมัครออนไลน์เลยสมัครออนไลน์ได้เลยใช่ใช่เจ้าค่ะทีนี้พอเข้าสมัครเข้ามาแล้วทางวัดหรือพระอาจารย์จะดําเนินการอย่างไงต่อไปเจ้าค่ะสุกัดเรียนถามตรงนี้เผื่อคนสนใจจะได้ทราบกันก็ค่ะเมื่ออ่านข้อมูลระเบียบการอรไรต่างๆเข้าใจแล้วดูตารางเวลาที่เหมาะสมที่ตัวเองจะเดินทางมาได้แล้วสมัครเรียบร้อยแล้วจุดนี้ปุ๊บเนี่ยแลมันก็จะโทรไปยืนยัน ในช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเดินทางยืนยันว่าเดินทางมาแน่ไหมคือถ้าเราสมัครทางเว็บไซต์ได้เนี่ยก็ถือว่ามีที่ละยังว่างอยู่ถ้ามันเต็มปุ๊บก็จะปิดทันทีก็จะสมัครทางออนไลน์ไม่ได้เลยนี้ถ้าังสมัครทางออนไลน์ได้คือยังมีที่ว่างอยู่แล้วเมื่อสมัครเรียบร้อยอานนีาก็จะโทรไปยืนยันหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางนี่นะแล้วก็เตรียมข้าวของอะไรต่างๆก็มาปฏิบัติได้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้การมาปฏิบัติของวัดป่ารอนไหโศกนี่จะเป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากๆเลยรวมเวลาทั้งหมดเจ็ดวันถูกไหมเจ็ดวันใช่เจ็ดวันนี่คืออยู่วัดเต็มเลยนะเจ็ดวันเจ็ดคืนปกติเนี่ยเราไปวัดเนี่ยวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดอถ้ารวมมันไปกลับก็เก้าวันเดินทางมาไม่นับวันรู้ขึ้นับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดวันที่แปดนี่เดินั้นกลับไม่นับนับเฉพาะช่วงที่อยู่วัดเต็มๆเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืน จเจ้าคนอแล้วก็เป็นการปฏิบัติแบบปิดวาจาด้วยคือไม่มีการพูดคุยให้อยู่กับตนเองเจา้าค่ะที่วิดนึงเค่าหลวงพ่อโสเราก็ใช้หลักการหลีกเร้นกับการห<ช>ลีกเร้นคือการหลีกเร้นเนี่ยสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่มันก็ไม่ยากคุณไปอยู่ป่าตามราวป่ามันก็เงียบเงียบสงบดีทีนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยป่าที่เป็นแบบนั้นมันไม่มีแล้วที่จะให้ไปอยู่ได้หรือ มีอยู่แต่เขาก็ไม่ให้เราเข้าไปาก็เลยว่าเอางั้นเขาก็ให้มีกฎการนิ่งนะกฎการที่<ม>จะไม่พูดคุยกันเราเราียกว่ากฎการเลิกเรนโดยที่ว่า,าเราจะให้อยู่หนึ่งห้องหนึ่งคนหนึ่งห้องหนึ่งคนหรือถ้าเป็นกุติกรรมฐานก็คืออยู่คนเดียวเลยในหลังนั้นมไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นแบบห้องกว้างแล้วก็อยู่กัน,น,นหลายๆค, <น S 1> คนอะไรเง,งี้ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น แล้วก็เน้นในการที่จะไม่ติดต่อสื่อสารไม่พูดคุยกัน<า>กเพื่อให้ได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่นี่นะเราก็มีการฟังตามมีการปฏิบัติธรรมถึงเวลากินก็ไปกินถึงเวลานอนก็ไปนอนถึงเวลานั่งสมาธิก็ไปนั่งถึงเวลาเดินก็ไปเดินนี่อันนี้จะทําให้เดินจง<า>กรมอา่าใช่จะทำให้การปฏิบัติของเราเปความก้าวหน้าได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งท่านที่แบบฟังเทศในรายการธรรมนับรุนหรือทางไหนๆก็ตามอ่ะ เราเริ่มว่ามันดีนะฉันเข้าใจดีนะมันลึกซึ้งดีนะคนประเภทนี้นี่ถ้าได้มาปฏิบัติธรรมนะคุณเฉยมันจะวิ่งเข้าหากันเลยคือสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันจะมันจะมาชนกันแล้วจะแบบลึกซึ้งลงไปกว่านี้ลึกซึ้งลงไปกว่านี้แน่นอนอันนี้ก็คือชักชวนเชิญชวนนะถ้ามีเวลาเนี่ยก็ให้มาปฏิบัติกันได้จะเป็นการดีมากเลยนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยถูกต้องเราไม่ได้เรียกเก็บ น,นี่ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะบริจาคตามที่เห็นสมควรอืจชาค่ะและการบริจาคนี่โยมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของทางวัดแล้วก็อบรมมาประมาณสิบกว่าครั้งแล้วล่ะแม้ว่ราระยะนี้ปีสองปีนี้จะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่ดีคือไม่มีเวลาที่จะไปเข้าคอสอบรมของวัดป่าดอนหโศกนะคะอยากยเรียนย้ำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบว่าที่วัดป่าดอนหโศกนะั้นเนี่ยความหมายของการว่าทาบุญนี้ก็คือ เราจะมีรุ่นพี่ที่เขาอบรมมาก่อนเขาจะแบบว่าทำบุญไว้เพื่อที่จะเป็นค่าอาหารให้เราได้รับประทานในทุกๆวันแล้วก็จะมีขึ้นชื่อในจอว่าใครบ้างที่เป็นเจ้าภาพอาหารดังนั้นการที่เราทําบุญตอนท้ายคอร์สก็คือการที่เราเนี่ยเหมือนทําบุญให้รุ่นน้องๆรุ่นอื่นๆต่อไปเนี่ยได้มีอาหารรับประทานตลอดช่วงการอบรมนะเจ้าค่ะอนิยมขออนุญาตที่แจงเรียน ทีน,นี้ก็มาถึงคําถามที่ท่าน,นฟังส่งมาใช่ไหมได้เจ้าค่ะวันนี้เราคุยกันเยอะนิดนึงสาหรับเรื่องของวัดป่าตอนไห้โศกเพราะว่า<ม>อยากจะให้รู้จักดีขึ้นนะจค่าสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังรายการแล้วก็รู้จักพระอาจารย์พระมหาไพบุตรพยิพุโนเออแล้วก็อย่างที่โยมอยากขออนุญาตย้ําตรงนี้ก็คือว่าในการอบรมนั้นเนี่ยมีพระอาจารย์พระมหาไพบุติพยิพุโนเนี่ยนั่งกํากับอยู่ทุกภาพทุกชั่วโมงตลอดเจ็ดวันดังนั้น ท่านที่จะตั้งใจไปก็ภัยได้เลยรับรองว่าสุดยอดจริงๆนะคะก็มาถึงคําถามนะเจ้าคะ่ะพระจานยาที่พระอาจารย์มตตาจะคัดเลือกมาอันนี้อาจจะตรงกับปัญหาของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเพราะเป็นเรื่องของภายในครอบครัวนะเจ้าคะ่ะคุณหลินกราบนักพิการเรียนถามมาเจ้าคะ่ะคุณหลินบอกว่าอยากจะปรึกษาพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อของคุณหลินนะเจ้าคะ่ะ คือคุณพ่อของคุณหลินเนี่ยอายุประมาณเกือบจะ65ปีแล้วละ่ะคือเกษียณไปแล้ว65ปีนะเจ้าคะแล้วก็ท่านเนี่ยปัจจุบันท่านเป็นโรคถุงลมป่งพองเจ้าคะแต่ท่านก็ยังติดบุหรี่อ,อยู่มากเลยแล้วก็มักจะแอบ,บคนที่บ้านเนี่ยลงไปสูบในห้องน้ำบ้างสูบในสวนบ้าง หรือว่าแอบไปซื้อมาสูบบ้าง<ม>ก็คือ<ม>คนเป็นโรคถุงลมปูนพองผงพองเนี่ยเขาจะห้ามสูบบุหรี่อีกต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นเพราะสูบบุหรี่มากดัง <Okay. S 2> นั้นก็จะมีการห้ามแต่ท่านก็จะแอบไปสูบอยู่เป็นประจำเลย<ม>แล้วก็สาคัญเพื่อที่ท่านมาร์กจะไม่ยอมรับว่าตัวเองไปสูบมามนะเจ้าค่ะนี้อาจจะกลัวว่าคนทางบ้านลูกๆจะจะดุว่าเอาหรือว่าอะไรต่างๆนะจ้าค่ะนีน้สถานการณ์นี้เนี่ยสร้างความทุกข์ใจให้กับคนในบ้านรวมถึงตัว คุณหลินผู้ถามมาด้วยนะเจ้าคะ,ะคุณหลินก็เล่าเท้าความดังนี้เจ้าคะะ่ะอาจารย์ว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยทางคุณหลินเองกับน้องสาวเนี่ยก็ได้อ้อน<ม>วอนขอร้องให้คุณพ่อเนี่ยเลิกสุบุรีอ่าตั้งแต่ตอนที่ทั้งคุณหลินแล้วก็น้องสาวเนี่ยอ่าเด็กๆนะเจ้าคะจนกระทั่งเรียนจบทํางานแล้วคุณพ่อก็ยังไม่เลิกสุบุรีเลยนะเจ<ม>้าคะ<ม>เลยอ่าทางคุณหลินเองก็ทั้งพูดจาหวานล้อมอะไรต่างๆ รวมทั้งชี้ให้เห็นโทษแล้วก็นําคําแนะนําจากคุณหมอเนี่มาย้ําให้คุณพ่อฟังอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังก็ยังไม่สามารถทําให้คุณพ่อเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ได้นะ,นะคะก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยทำให้คุณหลินเนี่ยคุมสติไม่อยู่เพราะว่าห้ามแล้วคุณพ่อไม่ฟังหรือย,ยังสูบอยู่เนะี่ยก็มีการโกรธบ้างร้องไห้เสียใจเป็นบางครั้งบางคราวสําหรับเรื่องนี้นะเจ้าคะทีนี้คําถามของคุณหลินที่กลับน้ำปการเรียนถามพระอาจารย์มาก็คือว่า อยากกลับยปถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะโน้มน้าวใจให้คนคนนั้นซึ่งก็หมายถึงคุณพ่อของคุณหลินเนี่ยนะคะเห็นโทษและก็ตระหนักว่าต้องเลิกสุบรีย่างเด็ดขาดแล้วนะเจ้าคะคือจะโน้มน้าวใจยังไงข้อหนึ่งแล้วก็ข้อที่สองก็คือบอกว่ามีวิธีการพูดอย่างไรที่จะทําให้ไม่ต้องขัดกับมรรคแปดข้อสัมมาวาจา และคําตรัสของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับโทษของการอาบริภาดเพื่อนพรหมจันทร์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ต้องอธิบายนะเจ้าคะ่ะอันนี้เจ้าคะ่ะคือคําถามแล้วก็ปัญหาที่คุณลินได้ถามมาก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านอ่ารับฟังพระอาจารย์พระมหาภาัยบุญอุพิปุโนไขข้อข้องใจกันเลยนิมนต์เจ้าคะ่ะพระเจิขะเรื่องผานในข้อที่ปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัว<ช>ที่ว่าเราอยากเขาไม่เขาเป็นอย่างางึง แต่เราอยากให้เขาเป็นอีกอย่างหนึง่งเพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้เขาเป็นเนี่ยเราก็จะทุกข์ใจสันทีอันนี้แหละนะ<ช>ความ<ช>ทุกข์เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นจากความอยากความทุกข์เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นจากความอยากถ้าเราบอกว่า,วาเออพ่อจะสูบก็สูบซิไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่จะไม่ได้ทุกข์ใจในข้อนี้โอเคนะคือเ,เราต้องแยกความทุกข์ใจกับเราก่อนนะเกิดกับเรื่องกิดสุขภาพแยกกันก่อนโอเคแน่นอนสุบหรี่มันไม่ดี ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนะี่ย <Okay. S 1> อ่าทีนี้ไอ้ความทุกข์ใจของเราเนี่ยต้องแยกกันกับปัญหานี้เพระาะว่าบางทีเนี่ยเราก็ทุกข์ใจในเรื่องที่มันจะมันจะไม่ได้นหนุ่มมันจะเป็นปัญหาอะไรบางทีเราก็ทุกข์ใจอันนั้นแน่นอนเพราะวัตนณา mm. ใช่ไหมเรื่องที่มันดู <Okay. S 1> เหมือนว่าจะมีปัญหาแล้วเราก็ทุกข์ใจเนี่ยอันนั้นก็ต้องเป็นปพราะตัหาเหมือนกันโอเคนะ <Okay. S 1> ทีนี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้แก้ไขได้ด้วยตัณหาความอยากแน่นอน <Okay. S 2> ยิ่งถ้าเราอยากมากปัญหายิ่งเพิ่มโ okay. อเคถ้าเราไม่อยากคือเราจะอยากหรือจะไม่อยากมันไม่แน่ว่าปัญหานี้มันจะแก้ได้ที่ว่าพ่อสุบรีถ้าเรายิ่งแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณอยากมากคุณจะทุกมากถ้าคุณไม่อยากคุณจะไม่ทุกแต่ปัญหาไม่รู้จะแก้ได้บา้างน,นะเอาัแยกต่างหากไว้ถ้าสมมุติว่าพ่อคนอนึ่นะดูพ่อคนอื่นพ่อของคนข้างบ้านสมมติเขาสุบรี แล้วคุณทุกข์ใจป่ะไม่ทุกข์ใจไม่แคร์ด้วยซ้ำว่า,าไม่ใช่พ่อเราเอ้าไม่ใช่พ่อเราอ้าทำไมถึง้องมาเป็นพ่อคนนี้ก็พ่อเราอ่ะนี่ก็บมันไปคองเราเราก็จึงทุกข์ใจอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดา,ญญาพอทุกข์มากนี่มันยิ่งจะต้องได้แบบว่าได้พูดห้ามหันกันแต่แบบนี้จะเริ่มไม่ดีจะเริ่มไม่ดีตรงที่ว่าทาไมบอกบอกตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นเสียงเราเราเริ่มโกรธละเพราะว่าเรามีความอยากปุ๊บเนี่ย เราเราจะมีความไม่พอใจโทรสมัมท์ก็ตามมาด้วยอา้าวจะไม่จับได้ว่าจับได้ข่าหนังค่าเขาแล้วยังปฏิเสธอย่างเงี้ยแหมมันมโกรธมันโกรธใช่ไหมโกรก็ต้องได้ด่ากันมันก็ต้องเป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจาก็ไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ได้แน่ใจด้วยว่าด้วยมิจฉาวาจาคือด้วยคุด่าเลยกุณจะแก้ปัญหาน,นี้ได้ไม่แน่ แต่ที่แน่ๆคุณเอาบาปไปก่อนแล้วก้อนหนึ่งที่แน่ๆคุณทุกไปแล้วก็ดอกหนึ่งแต่คิดเรื่องนี้อีกตั้งแต่เด็กก็ทุกบ้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังทุกอยู่เพราะว่าก็มีวามแล้นะจ๊ะค่ะหลายดอกแล้วด้วยเดกลูกศรนใช่ค่ะแล้วก็บางทีต้องได้ด่ากันแล้วก็อด่ากันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาโกหกเอาเขาโกหกเราก็เลยจึงต้องด่าเขาซึ่งการด่ามันไม่ได้จะแก้ปัญหาเรื่องความโกหกได้นะค่ะ คือถึงว่าของสกปรกคุณจ่อของสกปรกเขาไปล้างให้มันสะอาดมันไม่ได้มันไม่ได้มันอาจจะได้อยู่แรกๆแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ปัญหากุละกุรุที่กับที่ปัญหามันเกิดปัญหามันเกิดที่จิตขณาที่ว่าเราทุกข์ใจเนี่ยเราต้องแก้ที่ตรงตัณหาตรงตัณหาปัญหาที่จะเกิดกับพ่อที่มาทําไมถึงสูบบรี่มากมันก็ต้องแก้ที่ตัวพ่อการจะแก้ที่ตัวพ่อว่าท่านจะ การจุดนี้ยังไงใช่ยุราจ,จะให้กําลังใจได้เพราะว่าคนที่จะแบบว่าเลิกบุหรีเนี่ยเขาต้องมีกําลังใจถ้ากําลังใจเขาสูงเนี่ย<ช>มันมันชั่วเลยตัดได้เลยถ้าคนจะเลิกมันก็เลิกเลยเม่ต้องมารอยี่สิบสามสิบปีแล้วฉันจะค่อยเลิกรอให้ฉันเป็นถุลงลมโป่งพองก่อนรอให้คอฉันทะลุออกมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยจะเลิกหรือรอให้ต้องใช้เชื่องเครื่องช่วยหายใจก่อนนี่คือถ้าคนจะเลิกมันเลิกเลย ต่อให้ถ้าหรือว่าจิตของเขาใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ว่าตั้งจิตว่าจะเลิกไหมจะเลิกไหมจะเลิกไหมนี่จะจะทํำไหมจะทําจริงไหมอ่าจะไม่จะไม่ได้ทําจริงเออเลิกแล้วเลิกแล้วหมดซองนี้จะเลิกเนี่ยว่าอย่างนี้นะหมดซองนี้จะเลิกหมดซองนี้จะเลิกก็หมดซองนี้ก็เลิกจริงว่าหมดแล้วก็ซื้อซองใหม่มาก็ต่อกันไปอีกหรือว่าเออให้หมดหมดอ่าคัตตันนี้ก่อนอย่างเงี้ย แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆมันมันก็ต้องไปกับพยาาใหม่ได้ถ้าคนจะไม่เลิกยังไงมันก็ไม่เลยก, <Okay. S 1> ก็ต้องมีวิธีที่ว่าเ,าเลิกสูบได้บ้านก็ได้แต่ไปสูบข้างนอกอย่างเงี้ยสูบในสวนอย่างเงี hmm. ้ยสูบในห้องน้ำไม่ใครรู้ <Okay. S 1> ก,ก็ก็ไม่เลยเข้าใจเนาะเพราะว่าเพราะนั้นเขาจะต้องมีกําลังใจเราจะให้กําลังใจก็ได้ซึ่งแน่นอนกําลังใจคุณดูใจมันไม่ได้มาจากจะด่าว่าแล้วให้กําลังใจกันอนะ่ะเข้าใจไหมคนจะต้องการกําลังใจไม่ใช่ถูกด่าถูกว่า เคยใไหมแต่ด้วยเทคนิคอะไรบางอย่าง EN, เช่นอมันก็มีหลายอย่างอยู่เยวจะค่อยพูดต่อไปเจ้าค่ะทีนี้ในในการในเรื่องของบุหรีเนี่ยถ้าเราพูดโดยกว้างๆก่อนเ,ออเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีบริการคุณใจจะฉัเาเรียกว่าอะไรไม่รู้ที่บอกว่าโทรไป hotline เลื่องบุรีร<ม>อะไรอย่างน,นี้นะอก็ก็ก็ใช้บริการพวกนั้นช่วยจากสิ่งที่เขามีทรัพยากรอย่างนี้บ้างก็ได้ ทางนี้ทั้งนั้นที่ว่าช่วยช่วยเนี่ยก็ต้องอยู่ที่บุคคลคนนั้นก็จะไหม hmm. อยู่ที่บุคคลคนนั้น hmm. <ๆ>เพราะว่าที่ว่าโทรไปสายด่วนฮอตไลน์ line, เลิกบุรีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเลิกได้ทุกคน hmm. บางคนเลิกได้แล้วก็จริงแต่ว่าก็กลับไปติดใหม่นะทีนี้โดยหลักการของไอ้ความที่ว่าบุรีหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องตกมารวมอยู่ที่ตรงเวทนาคือความรู้สึก สมมติว่าเราอคนที่เขาสุบรีเนี่ยคนที่ไม่สุบรีเนี่ยเขาก็ไม่รู้เกิดมาก็ไม่สุบรีแต่ว่าฝั่งคนที่เขาสุบรีมาเนี่ยนะเขา<ม>เขาเล่าให้ฟังว่า,<ช>วาเวลาเขาสุบรีเนี่ยมันจะมีผัสษะประเภทหนึ่งที่ไม่รู้อะไรบางทีเขาก็อธิบายให้ฟังไม่ได้เช่นควันเช่นความรู้สึกอะไรที่อยู่ในปอดหรือว่าความที่ที่แบบเห็นเห็นควันมันวูบๆไปเนี้ยนะมันเป็นัสษาที่แบบว่ามันให้เกิดเวทนาในสันติแบบมัน,ม,นมันต้องการอีก มันต้องการนี้คือติดในเวทนาที่เกิดจากภาษะแบบนี้อพอใจในเวทนาแบบนี้พอพอใจในเวทนาแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เป็นเหมือนกับว่าตัวตัวทริกเกอร์ตัวจุดตัวที่ว่าเป็นจุดเริ่มที่จะต้องให้ไปมีพฤติกรรมในการสูบมีพฤติกรรมในการสูบด้วยทริกเกอร์นี้ก็จึงทําให้มีพฤติกรรมอันนี้เหมือนอย่างสุนัขเนี่ยเขาเคยทําการทดลองกุญใจ ก็อาหารให้มันกินอาห้มันกินได้ขณาดนี้ให้มันกินเนี่ยคุณก็ตีเสียงระฆังนิ่งๆสั่นระฆังมันก็น้ำลายไหลเพราะว่ามันได้กินอาหารของมันใช่ไหมทีนี้พอจังหวะที่เขาทำไปอย่างเงี้ยสักสามสี่ครั้งสามสี่ครั้งพอถึงเวลาวันหลังมาเนี่ยแค่สั่นระฆังนิ่งๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามีปอาหารน้ำลายมันจะไหลก่อนเลยทั้งๆที่ไม่ได้เห็นอาหารไม่ได้กินอาหารมันก็เห็นได้แค่ยินเสียงน้ำลายมันก็มาอันนี้คือเป็นเหมือนกตัวทริกเกอร์ โดยที่แบบว่ากระตุ้น<ค>ให้มันแบบว่ามีพฤติกรรมคือการน้ำลายไหลแบบนี้นอ่าใช่ซึ่งมันอัตโนมัติเลยไม่ได้ว่าต้องได้กลิ่นอาหารไม่ได้กลิ่นไม่ได้ว่าจะต้องเห็นอาหารไม่ได้เห็นแค่ได้ยินเสียงก็้ยิงเนี่ยมันรู้หน้าที่ของมันต้องน้ำลายไหลก่อนพฤติกรรมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคือเขาจะต้องพยายามที่จะตัดห้ามกําจัดพฤติกรรมพวกนี้ไปตัดไอ้เจ้าตัวกระตุ้นอะไรที่มันจะมากระตุ้นให้เราสูก หนึ่ง<ม>คือพวกเพื่อน<ม>พเพื่อนกลุ่มเพื่อนเขาชวนกันสูบหรือเปล่ามันง่ายไงแ้่เพ<ม>ื่อนชวนกันสูบก็สูบด้วยอย่างเงี้ยมันไม่อยากก็ต้องเกี่ยวกับเพื่อนก็เกี่ยวเพื่อนก็ส่วนหนึ่งแล้วยังพฤติกรรมเช่นว่าอ่าบางคนนี่สูบเพราะว่าความเครียดหรือว่าสูบเพราะว่ากินอาหารเสร็จปุ๊บมันจะต้องได้สูบอย่างเงี้ยอ่าพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าเรารู้ตัวกระตุ้นพวกนี้เราก็ค่อยไปจัดการว่างั้น ต้องตั้งสติไว้อย่างมากเลยพระมีตัวกระตุ้นปึ้งเนี่ยคุณต้องตัดพฤติกรรมตรงนี้ไม่ให้ไปโูบแต่ตัยังไงตรงนี้แหละที่ว่าต้องใช้พลังจิตอย่างมากใช้กําลังใจอย่างมากซึ่งพลังจิตพลังใจเนี่ยก็คือความเพียรน,นั่นเองคุณต้องแบบเพียรอย่างมากบางคนจะเลิกแต่พอเจอกระตุ้นอยู่เรื่อยๆไอ้ตัวไอ้ตัวเรียกว่าสติมูลัสเนี่ยตัวกระตุ้นเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆทําให้เขาก็ลืมไปเขาก็แบบ เพลินไปสู้ไม่ไหวกําลังจิตไม่พอหรือบางคนไม่ได้คิดว่าจะต้องมันเลิกด้วยซ้ําก็ฉันยังก็ยังพอใจในการสูบอยู่อผมก็ยังพอใจในการสูบอยู่เขาก็จะไม่ไม่เลิกอทีนี้คนที่ว่าจะเลิกมันเลิกฉับได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาพิจารณาเรื่องอะไรเป็นตัวกระตุ้นคือเลิกไปเลยก็ได้เหมือนกันหักดิบไปเลยก็มีเยอะแยะที่ทําได้ทําไมถึงทําได้่นหลักการตรงนี้คือต้องสองข้าง หนึ่งเห็นโทษสองเห็นประโยชน์เห็นโทษของการสูบเห็นประโยชน์ของการไม่สูบถ้าเขายังเห็นประโยชน์ของการสูบอยู่เขาก็ต้องได้สูบแน่นอนเชื่อว่าไมันคลายเครียดมันทาให้ความพอใจเกิดสุขเวทนาที่มาพร้อมกันกับการสูบนั้นคือเห็นประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนมันไม่เห็นโทษนะอย่าบอกว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าบุหรี่มีโทษ เขารู้อยู่แต่ว่ามันรู้นิดเดียวคืรู้แบบเขาติดอยู่หน้าซองกูใจจะไม่รู้วเป็นโรคน้าน่ากลัวมากบางทีทั้งด้านหน้าเลยเป็นภาพที่เป็นคนโรคหลอดลมันทะลุออกมาางนะทำไมจะไม่เห็นโทษแล้วทำไมจะไม่เห็นประโยชน์ของการที่ไม่ต้องสูบก็ใจไหมมันไม่ใช่เรื่องโทษเรื่องประโยชน์ของสุขภาพแต่มันเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเขายังพอใจยังเห็นประโยชน์ในเวทนาที่เกิดขึ้นน่ะ นั่นแหะคือประโยชน์ที่เขาจะเห็นเวทนานั้นไม่ใช่เห็นประโยชน์ของการเลิกนะแต่เห็นประโยชน์ของเวทนานั้นถ้าไม่ใชนมีความสุขเกิดขึ้นเนการที่ไม่สู่ตังหานี่ถ้าไม่ใชนมีความทุกข์เกิดขึ้นอี่มันเป็นเห็นโทษของการที่ไม่ได้สู่เห็นประโยชน์ของการที่ได้สูบเราเห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่เขาไม่รู้ว่ามันมีมีผลทางสุขภาพกายภาพอย่างไรไม่ใช่เขารู้อยู่ แต่เพราะเวทนาตรงนี้เวทนาที่เชื่อมจิตของเขาเนี่ยให้ติดอยู่กับความรู้สึกไม่ดีทุกขเวทนาที่เกิดจากการไม่ได้สุขเชืช่อมจิต<ช>ของเขาให้ติดกับสุขเวทนาจากการที่ได้สุข<ช>เราจะต้องแก้ตรงนี้แก้ปรับ,บสวิตช์ตรงนี้ในการ<ช><ช>ที่<ช>จะให้เชื่อมจิตของเขาเนี่ยไปในทุกขเวทนาที่ได้สุขไปในสุขเวทนาที่ไม่ต้องสุข อืมจ้ะค่ะโอเคไหมให้เห็นข้อดีของการไม่สูบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ข้อดีข้อข้อเสียคุณใจเพราะว่าข้อดีข้อเสียนี่เขาเขียนไว้กันมากมายอยู่แล้วอ่าเห็นอยู่แล้วทีนี้เราจะทําไงให้อข้อตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ในความที่ได้สูบจะทำไงให้ข้อดีตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเวทนาที่เป็นสุขที่มาไม่ต้องสูบค่ะค่ะแยกๆเป็นยังไงดีนะทาความเข้าใจก่อนนะ คือข้อดีข้อเสียเป็นข้อมูลใช่ไหมข้อมูลกับความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เขาได้รับจากการที่ได้สูบหรือไม่ได้สูบจิตใจของเราเนี่ยมันมันไม่ได้จะไปเข้าใจไอ้ตัวข้อมูลหรอกจิตของเราเนี่ยมันมันดิบมันตัดสินใจเนี่ยจากอารมณ์ความรู้สึกจากอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมีอยู่ แต่ถ้าข้อมูลนี้ไม่ได้ไปเชื่อมกันกับทุกขเวทนาที่เกิดจากการทุกขเวทนาแล้วไปในการสุขเข้าใจไหมถ้าข้อมูลที่มีว่ามันสุขไม่ดียังไงไม่ดียังไงมันไม่ได้ไปเชื่อมกับทุกขเวทนาที่เกิดแล้วให้เกิดขึ้นในขณะที่สุขเจ้าค่ะถ้าข้อมูลที่ว่าข้อดีของการที่คุณจะมีสุขภาพดีไงเนี่ยไม่ได้ไปเชื่อมกับสุขเวทนาที่เกิดจากการไม่ต้องสุขคุณจะเลิกไม่ได้ คุณจะเลิกไม่ได้เอาใหม่ถ้าจะคนที่สูบนี่เขาเป็นยังไงนะเขาก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นในขณะที่เขาสูบเขาจะไม่ได้เห็นทุกขเวทนาในขณะที่เขาสูบไม่เห็นก็เอาสูบมันสูบดีฉันก็สูบไปสิมันจะไปตัดสินจะยากอะไรในขณะที่เขาไม่ได้สูบเขาเจอทุกขเวทนาด้วยซ้ําความเครียดความอะไรต่างๆทุกขเวทนามันนั่นมาเชื่อมกันกับอ้ตรงที่ไม่ได้สูบทุกขเวทนามันนั่นมาเชื่อมกันกับตรงที่ไม่ได้สูบ มันเลิ่จะไปไม่สูบทำไมก็สูบซะจะดีกว่าอืเจ้าค่ะเข้าใจไหมเราทำยังไงให้แทนที่ว่าอขณะที่ไม่ได้สูบเนี่ยมันไปเชื่อมกับสุขเวทนาแทนขณะที่ได้สูบเนี่ยมันมาเชื่อมกับทุกขเวทนาแทนเจ้าค่ะอันนี้จะตัดใจไม่ยากเลยแล้วถามว่าคนคนที่เขาหักดิบได้เนี่ยเพราะเขาเขาเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ไงเปลี่ยนเลยโคสูบนี่มันแย่มันไม่ดีเว้ยมันชั่วอื เชื่อมกันกับทุกขเวทนาทันทีเลยตอนสูบไม่สูบนี่ดีเชื่อมกันกับสุขเวทนาเดียวนั้นเลยเขาเปลี่ยนได้ทันทีเขาเขาสวิชได้ทันทีเขาเปลี่ยนทันทีก็ทําให้เขาเลิกสูบได้ทันทีโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบมามาหมดซองนี้ก่อนนี่ซึ่งประเภทที่ว่าจะตั้งใจจะเลิกแล้วแต่ขออีกสักสองตัวซอกสองหนึ่งอย่างเงี้ยนี่อันนี้ไม่มีทางเลิกได้แน่นอนเพราะว่า คุณคุณแพ้งแต่คุณคิดแล้วว่าขออีกสองตัวนี่คือคุณแพ้งแต่คุณตั้งใจแล้วซึ่งมันไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทํำยังไงเอาถ้าบอกว่าคนที่เขาบอกว่าศึกษามากๆด้วยการศึกษาเนี่ยบางทีทําให้เปลี่ยนความเห็นได้ทิฏฐิอย่างนี้เรากำลังพูดถึงทิฏฐิด้วยการศึกษาข้อมูลมากเช่นศึกษาดูสารคดรนี้มันมาก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 ทิฏฐิเปลี่ยนได้ ตี่เปลี่ยนได้หรือว่าข้อดีของการที่ว่าสุขภาพจะดีไงศึกษามากมากๆมากที่ิี่เปลี่ยนได้มาเชื่อมกันได้ๆๆอย่างเงี้นะหรือว่าดูเคสของคนที่บอกโอ้โหมันมันเป็นยังไงแบบไม่ดียังไงป่วยยังไง<ล> <ๆ S 1> อะไรเงี้ยอะๆๆแต่ประเด็นคือเขาไม่ไปไปดูเขาไม่ได้ไปดูเขาไม่ได้ไปศึกษาข้อนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นว่ามันไปน่าเกลียดฉันจะไปดูทําไมฉันไม่ดูหรอกหรือว่า เขาใช้วิธีกรมกูบัคงค,บงคับในลักษณะที่จะทําให้เขาไม่อยากจะไปดูไม่อยากจะไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก็เลยทาให้แบบว่าเลิกไม่ได้นี่นะอืมจ้าค่ะแต่ในกรณีของคุณพ่อของคุณหลินเนี่ยน,นะคะพระอาจารย์ก็สูบมาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบจนกระทั่งหมายถึงว่าลูกสาวเนี่ยคุณหลินกับน้องเรียนไม่จบจนเรียนจบออกมาทํางานแล้วแสดงว่าสูบยาวนานมากจนกระทั่งปัจจุบันคุณพ่อ เป็นถุงลมโป่งพองแล้วนะเจ้าคะก็ <ừ. S 2> ยมคิดว่าตรงนั้นก็คงจะเป็นด้วยโรคเนี่ยก็ทําให้คุณพ่อทุกขเวทนาทีเดียวลหละรู้แล้วว่าเกิดจากการสูบบุหรี่แต่ท่านก็ยังสูบอยู่เนี่ยเจ้าคะเราพอจะใช้ทางอื่นนอกจากกําลังใจอย่างวัชรคระอาจารย์บอกนะเจ้าคะจะใช้ทางธรรมะเข้ามากล่อมกลาวนี้พอไหวไหมเจ้าคะอาจารย์ใช่ใช่นี้คือจุดที่ว่าเราจะปรับทิฏฐินี่แหละเราจะปรับทิฏฐิให้ทิฏฐินันไปในทางที่ตรงเชื่อมกันว่า บริการการสูบเชื่อมเชื่อมกับทุกขเวทนาพฤติกรรมการไม่สูบเชื่อมกับสุขเวทนาอย่างเงี้ยอันนี้เราจะปรับทิฏฐิความเห็นตรงนี้มันก็อยู่ที่ตัวเองเพราะว่าทิฏฐิของเขาเนี่ยเราจะแบบไปหมุนทิฏฐิของเขามันไม่ได้ก็ใช่ไหมพี่แต่ว่าเราจะให้ข้อมูลได้แล้วในการที่เขาจะปรับทิฏฐิมันอยู่ที่ตัวของเขาเองคําถามในที่นี้คือว่าอะไรเป็นตัวที่จะให้เขามีความเห็นที่ตั้งตรงอยู่ได้ ก็ใช่ไหมอะไรจะเป็นตัวที่ให้เขามีความเห็นที่ตั้งตรงอยู่ได้อันดับหนึ่งอันดับแรกเลยนั่นคือเรื่องของศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจว่าฉันต้องตรงเลิกได้ฉันต้องเปลี่ยนได้อความมั่นใจในที่นี้คือหมายความว่าถ้าคนไม่อยากจะทําอ่ะมันก็ก็ทําไม่ได้คำว่าอยากนี่หมายถึงว่าคุณมีฉันทะความพอใจในการที่จะจะเลิกจะทําเนี่ยนะอเอาหนึ่งมีฉันทะสองคุณต้องมีศรัทธาสันธาเนี่ยนะคือความพอใจฉันจะเลิก สองศรัทธาเนี่ยทำไมตึงต้องมีศรัทธาคือมั่นใจว่าตึงเอาทำได้มั่นใจว่าคุณเขาทำได้ฉันก็ทําได้คือถ้าเราไม่เห็นความจําเป็นเราก็ไม่ทาใช่ไหมฉันทธานี่ทําให้เราเห็นความจําเป็นเอาเห็นความจําเป็นแล้วคุณจะมีกําลังใจในการจะทํำไหมศรัทธาเนี่ยจะทำให้เรามีกําลังใจฉันทธาเนี่ยทำให้เราเห็นความจําเป็นใช่ไหมในข้อที่หนึ่งสองเราจะมีกําลังใจทําได้คุณต้องมีศรัทธาฉันท่ากับศรัทธาจะไม่มีความจําเป็นและมีกําลังใจ กำลังใจในที่นี้เนี่ยก็คือความเพียรความเพียรในการที่เราจะแบบทําจริงแน่ๆจริง mm. คือไม่ได้เลิกไปตามอํานาจของกิเลสความเพียรเนี่ยคือวิทยาเนี่ยหมายถึงความกล้ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าคุณใจกล้าที่จะเผชิญหน้า <Okay. S 1> เผชิญหน้ากับอารมณ์นี้ mm. อารมณ์ความที่ว่าฉันจะสุขความ <Okay. S 1> รู้สึกนี้มันมาแล้วตัวทริกเกอร์มันมาตัวสติมูลัสมันมาตัวกระตุ้นมันมา พอมันมาถึงแล้วเนี่ยเราจะแบบไม่ยอมตามมันนี่คือคุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันก็ะจะม่เหมือนบบกับอํานาจแล้วมันมีอยู่ใหญ่มากแล้วเราไปทา้าทายอํานาจนี้เราไปเผชิญหน้ากับอํานาจนี้เนี่ยแหละคือความกลา้าคือวิริยะ,ะแต่ซึ่งถ้าบอกว่าคุณไม่มีความกล้าเนี่ยเอามาันมาโหอำนาจนี้ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ตามมันไปก็สักตัวหนึ่งก่อนก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะอ้าวพอตัวหนึ่งก็ต่อตัวสองอย่างเงี้ย ก็ mm. ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ยอมตามอำนาจมันนี่คือความกล้าคือความเพียรที่เราต้องตั้งเอาไว้ <Okay. S 2> เราจะตั้งไว้ซึ่งความกล้าความเพียรได้คุณก็ต้องมีศรัทธามีศรัทธาอันนี้คือตัวของผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละจะต้องมีศรัทธาถามว่าคุณจะมีศรัทธาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากอะไรก็จะมีศรัทธาได้ไง mm hmm. okay. คนก็ต้องเห็นทุกทุกเนี่ยพระบรุเจาบอกว่าเป็นที่ตั้งของศรัทธา ทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งอของศรัทธามันก็จึงมาจดุดกันจุดที่ว่าถ้าคุณเห็นปัญหาว่าไอ้น,นี่มันเป็นความทุกข์เนี่ยคุณต้องสูบเช่นอะไรเอาตรงลมปมพอนั่นเป็นทุกข์ให้เห็นเห็นอยู่แล้วอถ้า<ช>ทุกข์ขนาดนี้คุณยังไม่เห็นใช่ปะ่ะแล้วคุณยังไม่สามารถตั้งศรัทธาแล้วคุณยังไม่สามารถทําความเปลี่ยนได้ใช่ปะ่ะมันก็ต่อไป<ช>ต่อไปเป็นอะไรที่มันจะหนักกว่าตรงลมปองปองหัวใจมะเร็งปอดขั้นที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเป็นมะเร็งปอดขั้นที่สองโอ้โหนี่ทุกข์มากขึ้นเลยเนี่ อคุณต้องกินยาบางทีมันก็อ้วกมันก็อาเจียน<ม>ก็เห็นทุกข์ขึ้นมามก็จะทําให้มีอะไรทุกข์เป็นที่ตั้งของอะไรศรัทธาศรัทธาต่อไปก็จะทําให<ม><ม>้มีความเพียนอย่างเงี้ยแหละอือค่ะอ่าในข้าวมันตรีของสิงคโปร์คนกนขอนคุณลีคนอยู่คุณใจเจ้าค่ะเออคุณลีคนอยู่เนี่ยเคยเล่าไว้ในประวัติของท่านบอกว่าสู้บริษัทมากตอนแรกร<ม>สู้บริษัทมากต<ม>ั้งแต่เป็นหนุ่มเลยนะสู้บริษัทมากนจนกระทั่งวันหนึ่งต้องขึ้นปราัย พูดละไอไอจก็ต้องแบบพูดไม่ได้เลยมารู้เลยว่าโอ้โหถ้าผมว่าฉันสูบรีต่อไปนี่นะอฉันจะต้องพูดไม่ได้แน่นอนเลิกเลยอืดิบขาดเลิกจบหักดิบเลยจบเลยเลสูบกันทีเพราะอะไรทุกที่เขาเห็นจากอะไรอนาคตที่เขาโปรเจกต์มาต่อไปและต่อไปนี่มันจะไม่ได้เลยนะเอาทุกทั้งหมดที่เราจะเห็นจากต่อไปเนี่ยมารวมกันในจุดนี้ตึมเลยช่ะ,ชะทุกมันมาก พอมากเสร็จปุ๊บศรัทธาเกิดทันทีความเพียรเกิดทันทีตึมโอเคหลวงพ่อคุณนี่ใหญ่หลวงพ่อดรสารนี่เมื่อก,ก่อนท่านก็สูบบุหรี่อตอนเป็นพระหนุ่มๆนี่นะสูบบุหรี่ท่านเล่าให้ฟังว่าเวลานั่งสมาธิลงไปเนี่ยนั่งสมาธิลงไปจิตจะสงบจิตจะสงบนี่นุ่มก็จะมีเสียงออกมาสูบบุหรี่ก่อนสูบบุหรีกร่ก่อนอ่าหรือ่ปล่าอ่าสุหรี่ก่อนเสียงมาเสียงที่มาไปจิตไม่เป็นสมาธิเลยเจ้าค่ะ โอ้ยเราจะเราจะบวชมานี่จะเอาอะไรนี่จะบุหรี่นี่จะเอาอะไรนี่เลิกเลยสบเลยคือแบบตั้งแต่วันนั้นไม่สูบอี<า>กอย่างไงก,ก็ก็เลิกได้เพราะอะไรเพราะคุณเห็นทุกเนี่ยทุกตรงไหนทุกตรงที่คิดว่าโอ้โหเราเราจะบวชมาเอาอะไรนี่ก็จุดหนึ่งถ้าเราไม่เห็นทุกในความที่เกี่ยวข้องกับบุหรีเนี่ยคุณเลิกไม่ได้อยู่แล้ว รุเลิบนะตรงที่เห็นทุกนี่ยคือโทษของมันนั่นเอง ừ, เราจะจึง <okay. S 1> เริ่มที่จะเอาทุกขเวทนามาเชื่อมก,กันกับการสุบริษนั้น <Okay. S 1> ถ้าถ้าเราไม่สามารถเห็นตรงนี้ได้นั่นคือปัญญาต้องใช้ปัญญา <Okay. S 1> ไล่มาก่อนนะคุณจะมีกําลังใจในการที่จะตัดมันได้เลยใช่ไหมนี่คือวิริยะ <Okay. S 1> ใช่ป่ะคุณต้องมีศรัทธาใช่ป่ะคุณจะมีศรัทธาอะไรเป็นรื่ต้งของศรัทธาคือทุกไงทุกเป็นที่ตั้งของศรัทธาคุณจะมีศรัทธาอะไรเป็น ขออภัยคุณจะมีทุกคุณจะเห็นทุกได้ยังไงก็อย่างเพราะว่าทุกเนี่ยเราเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่เห็นนะ่ะก็สบายๆชิวๆก็จังชอบอยู่<ะ>คุณจะเห็นทุกได้คุณต้องมีปัญญาก็อย่างคุณต้องมีปัญญาปัญญาในระดับที่ว่าเห็นทุกได้เห็นทุกได้ก็จะตั้งศรัทธาได้พอตั้งศรัทธาได้วิริยะคือความเพียรก็มีได้มีวิริยะความเพียรได้ทําอะไรก็ได้ในโลกนี้เลิกบุรีก็ได้ทำอย่างอื่นก<ๆ>็ได้นี่นะ คำถามว่าสำเร็จหมดวหมคะใช่ใช่คำถามในท,ที่นี้คือว่าเอาแล้วคุณจะทำไงให้เกิดปัญญาได้อะเกิดไหมลูกช่วยได้ไหมได้สิในทุกทั้งหมดทุกขั้นตอนเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วเอแต่ว่าเห็นทุกอย่างเงี้ยถ้าเราจะอาศัยการด่าว่าวันเนี่ยไม่เห็นเหรอว่ามันจะจะ,จะอายุมันจะสั้นเข้านะอพอเราพูดอย่างงี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราแช่งอีกเอานี่มันแช่งให้พ่อตายไวนี่ว่าะเขาก็ยิ่งจะไม่ทํา จะไม่ได้จะตั้งสทธา<ม>จะไม่ได้ตั้งความพอใจได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมีปัญญาคุณจใจต้องจิตต้องเป็นสมาธิจิตต้องแบบว่านุ่มต้องอ่อนต้องเป็นอารมณ์เดียวถ้าเราด่าอยู่มากมันแกแข็งกระด้างมันก็ไม่ได้ก็จไ่ไหมเราเรายิ่งจะทุกข์หนักเข้ากลงบางทีก็แตกกันคือนี่เรื่องสุบรีนี่ยังโอเคถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่แบบว่ามันลีดอ,อนมากกว่านี้เนี่ยรักกันจริงแต่ด่ากันเอา้าทำไมรักกันแล้วด่ากัน มันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเราจึงต้องเชื่อมกลับมาที่ตัวเราไอ้ถ้าเราะนั้นตัวเราเนี่ยจะช่วยได้ในขระถานที่บอกว่าเอาเราจะโน้มน้าวใจเขาให้เห็นโทษและตระหนักว่าต้องเลิกบุหรี่ได้ไรคือในทุกขั้นตอนตรงนี้เลยนั่นคือเป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าคุณจะมีวิทยาได้คุณต้องมีศรัทธาใช่ไหมคุณจะมีศรัทธาได้ค,คุณจะต้องเห็นทุกทุกเป็นที่ตั้งของศรัทธา คนเราจะเห็นทุกได้คุณต้องมีปัญญาซึ่งนนแต่ใน,นจุดที่จะให้เขาเกิดปัญญาเกิดขึ้นเราคุณจะต้องเป็นสมาธิคุณจะเห็นทุกว่ารู้ว่านี้เป็นทุกอะไรให้ข้อมูล hmm. ก็มีศรัทธาในการที่จะทำจริงแน่จริงเราให้กําลังใจ <c oughs> นี่ถามว่าไอ้ที่ว่าจะให้เกิดปัญญาให้ข้อมูลให้กําลังใจพวกนี้ย <c oughs> มันจะจะ,จะด่าก,กันนี่ไม่ได้ hmm. ต้อง <c oughs> ต้องชนีว่าพูดดีๆกันีน <c oughs> ีว่า วิธีการที่จะไม่ให้ขัดหลักการกับเรื่องของมิจฉาวาจาอย่างเช่นว่าเราอาจจะไม่ได้พูดด่าเขาแค่ว่าบางทีเราพูดด้วยภาษาสุภาพสุภาพด่านี่หมายถึงเป็นภาษาที่ไม่สุภาพเนี่ยนะเป็นภาษาแบบสมัยพ่อคุณรามเนี่ยเอามาใช้อย่างเงี้ยมันไม่ต้องถึงขนาดไหนาก็ได้แค่ว่าบางทีเราพูดด้วยคําสุภาพวาจาที่เป็นภาษาปัจจุบันที่เขาใช้กันแต่ว่าถ้า มันทิ่มแทงแล้วให้เขาเนี่ยจิตหลุดออกจากสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นบาจายาบแล้วอถือเป็นบาจายาบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่พูดเรื่องแบบนั้นทีนี้ว่าไอ,อ,อ้คำพูดวาจาที่พูดไปแบบนั้นเนี่ยมันง่ายไงในการที่จะมาใช้เพราะเราอยู่ในการมาพบอยู่ในการมาพบก็เอาเครื่องมือของกามเครื่องมือของมาเนี่ยมาใช้มันง่ายพูดด่ากาันทิ่มแทงกัน แล้วก็เหมือนกับกลายเป็นลักษณะสาบแช่งกันก็จะไม่เว<ะ>ิร์กจะไม่ได้แล้วมกิบางทีลามไปเรื่องอื่นก็จะทําให้ครอบครัวแตกแยกกันอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากจุดที่ดีอันนี้จุดที่ดีจะจะเริ่มทําให้มีการเป,ปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไปได้อื่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของอปัญหาอันนี้เนี่ยผู้ถามคือเป็นลูกด้วยนะจ้าค่ะลูกเนี่ยก็เรียกว่า พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยคนในฐานะของคนเป็นลูกเนี่ยจะไปก้าวล่วงคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นก็คงจะไม่ได้ดังนั้นทางที่ดีสุดก,ก็คือให้กําลังใจท่านชี้ให้เห็นถึงโทษและยงคิดว่าทางจะแก้ได้อันหนึ่งนะเจ้าคะพระอาจารย์มุสกรูอาจารย์พระอาจารย์บอกแล้วว่าอยู่ที่จิตของคนที่จะต้องการเลิกดังนั้นทําไงคุณ หลินผู้ถามเนี่ยก็คงจะต้องโน้มน้าวหรือว่าเอาเทปตอนนี้แหละให้คุณพ่อฟังให้ท่านเห็นให้ท่านมีกำลังใจเจ้าค่ะมีศรัทธาที่จะเลิกเพื่อจะได้อยู่กับลูกๆให้นานๆที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคงต้องเอาน้าเย็นเข้าลูกมั้งเจ้าค่ะไปใจไม่ปะใช่ใช่คนเ, <c oughs> เราจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยลักษณะการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงที่จะยั่งยืนแล้วก็ต่อเน,นื่องได้เนี่ยก็ต้องมาจากเหตุที่เป็นไปในทางกุศล คือถ้าอาศัยว่าบังคับเอาเนี่ยก็ดูสิว่าคุกมันก็มีมากมายคนที่ถูกลงโทษแล้วกลับเข้าสู่สังคมก็ยังทําความผิดก็มีแล้วกลับก็ไปคุกอีกซึ่งซึ่งก็การที่ว่าใช้อทางลบในการลงโทษเนี่ยมันมันก็ได้ผลอยู่แต่น้อยแราต้องใช้ทางบวกในการที่จะจูงใจจูงใจก็ใช้ทุกวิธีเรื่อง การสุบรีนี่ก็จุดหนึ่งนะทีนี้ว่าอรรถภาพอยากจะเน้นย้ำไปในเรื่องอื่่ๆที่จะมีความสําคัญมากกว่าอย่างพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของศีลศรัทธ,ธาจากะปัญญาเงี้ยศรัทธ,ธาศีลจากะปัญญาเนี่ยท่านมีไหม,มอืมเออมีไหมศรัทธ,ธามีไหมปัญญามีไหมเพราะว่าถ้าปัญญามีเนี่ยมันมาเสริมตรงนี้ได้ศรัทธ,ธามีมเสริมตรงนั้นได้คือกำลังจิตมีมากได้ไอ้เรื่องสุบรีเนี่ยมันเป็นปลายๆแล้วเป็นแบบ เป็นพฤติกรรมที่ออกมาทางภายนอกแล้วแต่จิตใจของท่านเนี่ยเป็นยังไงถ้ามีศีลถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะให้มามีความสบายใจจิตใจจะเป็นสมาธิมีกําลังใจบางทีมันก็อยากอยากมากอยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราดูเรื่องสําคัญก่นกอนเอาสมมุติว่าถ้าต่อให้เริ่มบุหรี่ได้แต่ว่าท่านผิดศีลหรือว่าศรัทธาไม่มีเจา้าคะไม่ได้ทําอย่างเงี้ยไม่ได้ให้มไม่ได้บริจาคอ้มันยิ่งแยก่าอีกนะเราดันไป ซ่อมจุดที่แบบมีสาระน้อยไม่ได<ม>้ซ่อมจุดที่มีสาระมากเจ้าค่ะอืเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณตายในบุหรี่สักตัวเดียวคุณก็ออกไปไม่ได้เจ้าค่ะปอดที่ว่ามีปัญหาคุณยังตงทิ้งไว้ให้เขาเผาเคยดไหมปอดก็ก็เผาทิ้งปอดที่ว่ามันจะมีปัญหากับบุหรี่เนี่ยนะก็เผาทิ้งก็ออกไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะติดตัวท่านไปได้เนี่ยคือศรัทธาศีลจาก้ะปัญญานะศรัทธาศีลจาก้ะปัญญาถ้าบอกว่าไม่มี แล้วตายไปโดยที่ว่าเลิกบุหรีได้ไม่คุ้มค่าเลยอมไม่คุ้มค่าเลยสู้สู้แตนะ่ถ้าสมมตินนะถ้ามันจะแลกกันได้ช่วยสุบรี่ซะสุบรีซะ,ปปะแล้วมีศรัทธาศีลจากค้าปัญญามันยังดีกว่าผม,มพูดก็พูดแต่ว่ามันไม่ได้แลกกันได้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าคนมีศรัทธาศีลจากค้าปัญญาจริงๆเนี่ยนะเขาเลิกบุหรี่ได้ เขาถ้าจะเขาก็จะเห็นได้ด้วยปัญญาตัวเองเพราะว่าปัญญามีใช่ไหมเพราะว่าศรัทธามีเนี่ยกําลังใจมันมีทําได้ถ้าจะเลิกก็เลิกได้มันยากแต่ว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมแก่แล้วแก้ยากพฤติกรรมก็สูงก็สูงไปแต่ว่ามีศรัทธาสิลนจากปัญญานี่สาระสําคัญกว่าอนี่เราตรงนี้พอเรารู้เรื่องสาระสําคัญจุดไหนจุดไหนเสร็จปุ๊บตติมเนี่ยเราแก้ตรงนั้นก่อนเพราะเวลาที่เราอยู่เนี่ยหกสิบห้าแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่วัยชราแล้ว เราเราเราซ่อมตรงนั้นก่อนเอาพอ,อเราพยายามที่จะปลูกศรัทธาพยายามที่จะเอ่อมีการให้การบริจาคพยายามที่จะให้มีปัญญานี่ด้วยคุณธรรมสี่อย่างนี้เนะี่ยเราก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุรีเนี่ยมันก็เป็นไปได้แน่เป็นไปได้แน่นะั่นนี่คือ,อ,อเรื่องราวที่เราจะเกี่ยวข้องกันแล้วก็ให้ให้เห็นจุดที่สําคัญเนี่ยสตาสินจากน่ปัญญานี่สําคัญกว่า แล้วตัวเราเนี่ยพอาไปโฟกัสหรือว่าเจาะจงลงไปในเรื่องคุณฑำสี่อย่างเนี่ยเราก็จะทุกน้อยลงด้วยทุกน้อยลงด้วยคือบางทีบางคนทุกในความที่ว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่เป็นใช่ไหมเช่นพ่อไม่มีศรัทธาลูกก็เลยมาทุกไปด้วยเนี่ยถ้าเราแก้ถูกจุดด้วยว่าเอาง,งั้นเรามีศรัทธาก,ก่อนเรามีสุตตะก่อนเรามีจารคาก่อนเรามีปัญญาก่อนคนที่มีสุดศีลสุสตตะจารคัปัญญ,ญา สามารถจะโน้มน้าวคนที่ไม่มีศีลไม่มีสุตธาไม่มีจักขะไม่มีปัญญาให้มีได้อให้มีได้คือถ้าเราสมมติเรายังไม่ได้มีศรัทธาแล้วคุณจะไปบอกให้เขามีศรัทธาคือมันบันมันยากจ้าค่ะเราก็ต้องมีนคุณรมในสี่ข้อนี้ตัวคุณหลินเองต้องมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมจักคะเริ่มที่ตัวคุณหลินเองแล้วถ้าเผื่ออ่าน้องๆหรือว่าน้องสาวก็อาจจะต้องช่วยกันมีตรงเนี้ มีศีลศรัทธาจากระปัญญาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปโน้มน้าวคุณพ่อต่อไปใช่ใช่บ้านเจ้าค่ะก็ยมขอกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาปับุตรอภิปุโนนะเจ้าค่ะที่ได้เนตตาที่จะมาพูดคุยอ่าให้คําชี้แนะต่อปัญหาที่คุณหลินได้เขียนถามมายมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังอ่าในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะไม่ว่าจะรับฟัง สดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือไปดูเทปซ้ำเนี่ยถ้ามีปัญหาเหมือนเหๆกันนี้คงจะเก็บไปคิดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้รวมทั้งครอบครัวได้ด้วยหลายท่านอาจจะติดบุหรี่อยู่เลิกไม่ได้ก็ฟังพระอาจารย์วันนี้ยมคิดว่ามีแนวทางเห็นแนวทางแล้วละ,ละว่าจะตั้งศรัทธาจักกะปัญญา แล้วก็มีวิยะอย่างไรสร้างปัญญาให้เห็นทุกเห็นโทษของการสูบบุหรี่หรือว่ามีสิ่งเสพติดนี้ในร่างกายของเราอย่างไรนะเจ้าคะก็คิดว่าวันนี้คงจะสมควรแก่เวลาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่จะขอนำญาติโยมทั้งหลายกรับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบรูนอภิปุโนนะเจ้าคะก็หวังใจว่าในวันอาทิตย์หน้าคงจะได้มาตอบเมตตาตอบปัญหาอื่นๆกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณและกราบน,นมัสการาทั้งพระอาจารย์พระมหาไยดูนอพิปุโนและพระเดชพระ